วันที่4กรกฎาคม2563รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสุทธิรัตน์สนธิจิรวงศ์ลงพื้นที่จังหวัดลำปางเพื่อมอบอุปกรณ์ E-Cat Care Bag to School ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันลดความเสี่ยงและหยุดการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ช่วงเปิดภาคเรียนณสถานีไฟฟ้าแรงสูงลำปาง1อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีผู้บริหารจากกฟผ.รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟฟ้าในภาคเหนือช่วงเทศกาลโควิด-19 การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนเศรษฐกิจรวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการไฟฟ้าชุมชนแม่แจ่มซึ่งเป็นโมเดลไฟฟ้าชุมชนแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้วัสดุหรือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังอำเภอแจ้ห่มเพื่อเยี่ยมดูงานวิสาหกิจชุมชนไผ่เพชรล้านนาณบ้านห้วยพระเจ้าตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งมีตัวอย่างสวนไผ่ที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมเป็นพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจมีเตาเผาถ่านไผ่แปรรูปเป็นฐานพลังงานสะอาดสำหรับก๊าซหุงต้มทั้งนี้ได้เยี่ยมชมบ่อแช่น้ำยาป้องกันมอดในไม้ไผ่เพื่องานก่อสร้างชมอาคารที่สร้างด้วยไม้ไผ่รวมถึงนิทรรศการผลผลิตจากไผ่เป็นชีวมวลสร้างเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วยคือหัวใจจริงๆความยั่งยืนของรถไฟชนเนี่ยจริงๆผมอยากเห็นมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของทุกโครงการรถไฟชนด้วยมันก็จะทำให้ไม่ใช่อยู่ด้วยเงินนะท่านเหนือไหมถ้ามันอยู่ชาวบ้านอยู่ด้วยเงินเนี่ยวันนึงมันก็เจ๊งอ่ะเพราะมันไม่พอนะแต่ถ้ามันมีเงินแล้วเงินไปสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมันจะไม่เจ๊งมันจะเป็นโมเดลแบบนี้ครับคือฝันของรถไฟชุมชนมันไม่ได้แบบที่ทุกคนคิดกันอยู่นะแล้วผมอุตส่าห์คิดเรื่องนี้ด้วยความแบบมันเป็นหัวจิตหัวใจอ่ะมันจะเป็นเจ็บใจมากเลยนะมันต้องทำให้มันสำเร็จนะครับอันนี้ก็เรียนพวกท่านมาช่วยผมนิดนึงแล้วเราจะมีอนุสาวรีย์ดีๆเกิดขึ้นในการทำงานของพวกเราแล้วมันจะทำให้กระทรวงพลังงานได้สร้างอยู่ในหัวใจของชาวบ้านตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยฮือฮากับโปรเจกต์กระทรวงพลังงานตลอดเพราะมันไปถึงตัวเขาก็เขาเห็นว่าเขาได้สภาเกษตรท่านเ